สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องหญ้าตีนนกนะครับหญ้าตีนนกนี่เป็นวัชพืชชนิดหนึ่งที่อยู่ในนาข้าวเราจะพบกับหญ้าชนิดนี้บ่อยมากเราจะมาเรียนรู้กันว่าจะมีวิธีการป้องกันและกำจัดยังไงกันบ้างนะครับชื่อของหญ้าตีนนกที่มีอยู่ตามภูมิภาคต่างๆเนี่ยก็จะเรียกชื่อเดียวกันหมดคือหญ้าตีนนกนะครับเป็นหญ้าอายุปีเดียวเรามาดูลักษณะของหญ้าตีนนกกันบ้างนะครับลำต้นเนี่ยจะทอดไปกับพื้นแล้วก็ยกขึ้นมาประมาณสัก30-50เซนติเมตรนะครับตามรูปภาพเนี่ยลิ้นใบจะเป็นแผ่นยาวลักษณะของช่อดอกของหญ้าตีนนกเนี่ยนะครับจะมีประมาณ 4-7 แขนงที่ช่อดอกออกไปนะครับช่อดอกย่อยจะกระจายอยู่บริเวณตามก้านหรือโคนนะครับมีลักษณะเป็นผู้ๆปกติหญ้าตีนนกเนี่ยจะงอกพร้อมกับข้าวเราเลยถ้างอกใหม่ๆบางครั้งอาจจะแยกไม่ออกเลยซ้ำว่าอันไหนเป็นข้าวอันไหนเป็นหญ้าตีนนกเรามาดูวิธีการป้องกันกำจัดกันบ้างเขาใช้วิธียังไงกันบ้างนะครับวิธีแรกก็คือการใช้วิธีเคตกรรมวิธีที่2คือการใช้สารเอนซีวิธีที่3คือการใช้สารเคมีนะครับเรามาดูวิธีแรกกันบ้างก็คือวิธีการเคตกรรมนะครับในการกำจัดพวกหญ้าตีนนกหญ้าตีนนกเนี่ยลักษณะช่อดอกก็จะเป็นตามภาพด้านหลังนะครับถ้าเป็นการวิธีเคตกรรมเนี่ยเกษตรกรก็จะต้องทำวิธีการดังต่อไปนี้นะครับข้อแรกก็คือเมื่อเกษตรกรเนี่ยถ้ามีฝนตกลงมาปั๊บหญ้าตีนนกเนี่ยมันก็จะงอกขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเกษตรกรต้องไถกลบพอไถกลบประมาณสัก2-3สัปดาห์หรือบางครั้งก็เกือบเดือนหนึ่งนะครับถ้ามันมีความชื้นพอสมควรก็งอกเร็วพอมันขึ้นมาอีกก็ไถกลบอีกครั้งหนึ่งทีนี้หลังจากไถกลบครั้งที่2แล้วเกษตรกรจะหว่านข้าวหว่านข้าวแห้งนะครับหว่านข้าวแห้งหรือหว่านข้าวน้ำต้มก็ตามให้คลาดเอาพวกหญ้าวัชพืชตีนนกออกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หว่านข้าวแล้วจึงคลาดกลบอีกครั้งหนึ่งจะเป็นการลดหญ้าตีนนกตัวนี้เนี่ยลงในพื้นที่เราได้อีกวิธีหนึ่งนะครับสำหรับเกษตรกรที่เป็นนาหยอดจะต้องทำความสะอาดแปลงอยู่2ครั้งนะครับก็คือปกตินาหยอดเนี่ยมันจะเป็นหยอดเป็นหลุมใช่ไหมครับแล้วก็จะมีช่องว่างระหว่างแถวอยู่ตรงนั้นแหละครับพวกวัชพืชหญ้าตีนนกมันจะขึ้นหลังหว่านแล้วประมาณสัก2สัปดาห์เกษตรกรต้องทำความสะอาดร่องแปลงให้เรียบร้อยด้วยอุปกรณ์ใดก็ตามนะครับที่ท่านถนัดที่ท่านมีอยู่ในท้องถิ่นของท่านเองในเมืองของท่านเองก็ตามนะครับครั้งแรกเนี่ยก็คือหลังจากหว่านข้าวแล้วได้2สัปดาห์ทำความสะอาดครั้งที่1ครั้งที่2หลังจากข้าวงอกแล้ว4สัปดาห์นะครับทำไมทำความสะอาดแค่2ครั้งนะครับเพราะว่า2ครั้งเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณเดือนครึ่งเกือบเดือนครึ่งนะครับถ้าทำความสะอาดร่องแปลงแล้วเนี่ยข้าวมันจะงอกขึ้นมาใบมันจะกลบท้องร่องพอดีวัชพืชพวกนี้ขึ้นมาไม่ได้รับแสงมันก็จะเหี่ยวมันก็จะสู้ข้าวเราไม่ได้นั่นเองนะครับวิธีที่2คือการใช้สารอินทรีย์นะครับที่ผมนำเสนอเนี่ยในตลาดมันก็มีหลายยี่ห้อมากนะครับอันนี้นำมาเป็นตัวอย่างให้พี่น้องเกษตรกรได้ทราบกันเฉยเวลาเกษตรกรเลือกซื้อสารอินทรีย์เนี่ยที่ใช้ในการกำจัดวัชพืชในนาข้าวเนี่ยมันจะมีหลายแบบนะครับแบบนึงกำจัดพืชทั่วไปถ้าสีเขียวนี่ตายหมดแบบที่2ก็คือใช้เฉพาะในนาข้าวเขาจะเขียนไว้อยู่นะครับตรงตัวหนังสือสีดำวงกลมสีเหลืองเนี่ยนาข้าวอันนี้สามารถใช้ในนาข้าวได้เวลาไปเลือกซื้อนะครับชื่อสารมันตัวนี้คือสารออกฤทธิ์เนี่ยเป็นโซเดียมคลอไรด์ผมเข้าใจว่าเป็นตัวเดียวกับเกลือแกงบ้านเรานะครับส่วนนิวตรอนเป็นชื่อการค้าเฉยแต่บางยี่ห้อเนี่ยจะเป็นชื่ออื่นเช่นโฟตอนอะไรพวกนี้เนี่ยแต่ชื่อสารมันเนี่ยน่าจะเป็นตัวเดียวกันแต่ว่าสารเนี่ยย้ำไว้ก่อนนะครับไม่ใช่มีเฉพาะโซเดียมคลอไรด์แต่มีสารตัวอื่นเยอะแยะเลยใช้ได้เหมือนกันนะครับเรามาดูคุณสมบัติและราคาการใช้ของสารเอนซีกันบ้างในตลาดทั่วไปมีหลายยี่ห้อเช่นพวกนิวตรอนโนมิน่าซันฮีโร่นานากรีนพวกนี้นะครับส่วนราคาเนี่ยผมต้องขอย้ำไว้ก่อนว่าราคาปัจจุบันนี้ยังแพงอยู่นะครับราคาเนี่ยมีตั้งแต่400ถึง500บางเจ้าเนี่ยถึง600ก็มีนะครับตามที่ผมสืบดูในตลาดสารแต่ละตัวที่นำมากำจัดวัชพืชในนาข้าวเนี่ยบางอย่างก็เป็นอันเดียวกันบางอย่างก็เป็นคนละอย่างกันนะครับมาดูอัตราการใช้กันบ้างนะครับพื้นที่1ไร่ใช้400ถึง600ซีซีผสมน้ำ40ถึง60ลิตรหรือ200ซีซีผสมน้ำ20ลิตรแสดงว่าขวดนึง 1,000 ซีซีเนี่ยผสมได้แค่5ครั้งนะครับ5ครั้งเนี่ยก็เอา5คูณ20ก็ได้น้ำประมาณ100ลิตรนะครับถ้า100ลิตรปกติเนี่ย1ไร่จะใช้ประมาณสูงสุดก็คือ60ลิตร100ลิตรก็จะได้ประมาณ1ไร่กับ2งานประมาณนั้นแสดงว่า1ขวด400ถึง500บาทเนี่ยเราฉีดได้แค่ประมาณ1ไร่กับ2งานเท่านั้นเองนะครับ
ถ้าถามว่าเทียบกับพวกยาเคมีเนี่ยประมาณ100 กว่าบาท250เนี่ยมันก็ยังแพงอยู่ในอนาคตผมว่าถ้ารัฐบาลจะจริงจังกับการใช้สารอินทรีย์นะครับรัฐบาลก็ควรส่งเสริมผลิตสารพวกนี้ออกมาเยอะๆแล้วก็ให้มันราคาถูกกว่าสารเคมีพี่น้องเกษตรกรจะได้ใช้ในราคาถูกต่อไปไม่ใช่ว่าพี่น้องเกษตรกรบ้านเราเนี่ยไม่อยากใช้สารอินทรีย์ในนาข้าวนะครับอยากใช้อยู่แต่บางครั้งมันราคาสูงเกินไปมันไม่คุ้มต้นทุนยังไงก็ขอฝากรัฐบาลไว้ด้วยนะครับหลังจากที่ผมได้กล่าววิธีการกำจัดวัชพืชในนาข้าวไปทั้ง2วิธีแล้วก็คือวิธีการเกษตรกรรมและวิธีการใช้สารอินทรีย์นะครับปกติแล้วถ้าใช้2วิธีนั้นแล้วผมก็ว่ามันไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับถ้าไม่มันไม่เกิดภาวะแล้งจัดนั่นเองวิธีสุดท้ายวิธีที่3ก็คือการใช้สารเคมีต้องย้ำไว้ก่อนนะครับกับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับขอให้เป็นวิธีสุดท้ายที่จะทำเพราะว่ามันอันตรายมากนะครับปัจจุบันประเทศเราเนี่ยประสบปัญหามากเกี่ยวกับสารพิษตกค้างในไร่นาของเรานะครับเรามาดูกันว่าสารเคมีนี่มีกี่หมวดหมู่มีอะไรบ้างนะครับประเภทวัชพืชก่อนงอกและประเภทวัชพืชหลังงอกก่อนงอกนี่เป็นยาคุมนะครับยาคุมมีอยู่2ตัวนะครับก็คือออกซาไดอะซอนและเพนิเมทาลินประเภทวัชพืชหลังงอกมีอยู่1ตัวนะครับตัวนี้เป็นยาฆ่าชื่อสารว่าโพรพาเนลที่ผมพูดมาทั้งออกซาไดอะซอนเพนิเมทาลินโพรพาเนลเนี่ยเป็นชื่อสามัญของสารนะครับตามลูกศรชี้แล้วมาดูการเลือกซื้อสารเคมีกันบ้างว่าเกษตรกรเนี่ยจะเลือกซื้อสารเคมีกันยังไงนะครับอันนี้เป็นหลักการง่ายๆในการเลือกซื้อสารเคมีก็คือ1อ่านชื่อสามัญ2อ่านเปอร์เซ็นต์สาร3ดูราคา4ดูวันหมดอายุนะครับสมมุติผมจะซื้อสารตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าออกซาไดอะซอนอันดับแรกผมต้องอ่านชื่อสามัญก่อนเลยตามลูกศรสีเหลืองนะครับใช้ออกซาไดอะซอนไหม2ดูเปอร์เซ็นต์สารเปอร์เซ็นต์สารเนี่ยโดยมากจะอยู่ใต้ชื่อสามัญนะครับพอได้2ตัวนี้แล้วเนี่ยสมมุติในร้านนั้นเนี่ยมีสารเคมีตัวนี้ออกซาไดอะซอนเนี่ยมีอยู่5ชนิด5ยี่ห้อในร้านเราจะเลือกตัวไหนต่อถ้าอ่านดูแล้ว5ยี่ห้อเนี่ยชื่อสามัญตัวเดียวกันเปอร์เซ็นต์สารเท่ากันนั่นก็แสดงว่าฤทธิ์ของยาเหมือนกันทุกอย่างนะครับประการถัดมาเราจึงมาพิจารณาราคาถ้าตัวไหนถูกให้เลือกตัวนั้นนะครับเพราะเป็นการลดต้นทุนของเราหลังจากราคาเสร็จแล้วพี่น้องเกษตรกรต้องมาดูว่ามันหมดอายุหรือยังซึ่งวันผลิตและวันหมดอายุเนี่ยเขาจะพิมพ์ไว้ข้างฉลากขวดด้านล่างนะครับพี่น้องเกษตรกรสามารถดูได้หลังจากที่เราดูวันหมดอายุแล้วนะครับถ้าได้ตามเกณฑ์คือมันไม่หมดอายุก็ซื้อตามเกณฑ์ที่ผมกล่าวมาแต่ถ้าหากมันหมดอายุอย่าซื้อมานะครับถ้าซื้อมันหมดอายุมาเนี่ยมันก็เหมือนเราซื้อยาที่ไม่ได้ประสิทธิภาพมานั่นเองพอมันฉีดเสร็จปั๊บมันก็ไม่ได้ประสิทธิภาพทำใหเราเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสียทั้งความรู้สึกนั่นเองนะครับอันนี้เป็นการเลือกสารเคมีเบื้องต้นสำหรับเกษตรกรนะครับเป็นวิธีง่ายๆและได้ผลสุดท้ายก็ขอฝากพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับผมขอเตือนอยู่3ข้อข้อแรกสารกำจัดวัชพืชเป็นสารก่อมะเร็งและเนื้องอกได้ปัจจุบันนี้เกษตรกรไทยเนี่ยเชื่อหรือไม่ครับว่าตายเพราะมะเร็งจากสารกำจัดวัชพืชเยอะมากถ้าไม่เชื่อสามารถไปดูในข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขหรือกรมควบคุมโรคได้นะครับมันจะมีสถิติพวกนี้อยู่ซึ่งน่ากลัวมากข้อที่2สารกำจัดวัชพืชเหล่านี้ทำลายปูปลาและสัตว์อื่นๆที่เคยเป็นอาหารของมนุษย์เช่นตะกะแตนนะครับแมลงทับพวกแมงดาพวกกบพวกฮวกพวกนี้ปัจจุบันนี้ในนาเกษตรกรแถวบ้านเราแถวประเทศเราเนี่ยไม่ค่อยมีหรือมีน้อยมากถ้ามีก็ในเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์นะครับเพราะนั้นในอนาคตเนี่ยลูกหลานเราเนี่ยอาจจะมีอาหารพวกนี้กินแล้วนะครับทั้งที่มันเคยเป็นอาหารของเกษตรกรบ้านเราแต่เราทำลายมันซะเองด้วยมือของเราเองข้อที่3ทำให้ผู้ใช้เป็นหมันและมีหมดยากข้อนี้เนี่ยเป็นได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับการได้รับสารเคมีทำให้เกษตรกรเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงก็รังไข่ฟอร์หรือระบบสืบพันธุ์มีปัญหาถ้าผู้ชายก็มีปัญหาเรื่องน้ำอสุจิทำให้ไม่แข็งแรงการมีบุตรก็ยากขึ้นถ้ามีการตั้งครรภ์ถ้าได้รับสารพวกนี้เนี่ยเด็กในครรภ์จะมีภาวะการเจริญเติบโตที่ผิดปกตินะครับหลังถ้าคลอดออกมาแล้วเนี่ยไปโรงเรียนพัฒนาการจะช้ากว่าเพื่อนๆนะครับเช่นการพูดการรับรู้อะไรหลายอย่างสุดท้ายถ้าหากพี่น้องเกษตรกรจะพิจารณาการใช้สารเคมีในการกำจัดวัชพืชนะครับพวกหญ้าอะไรต่างๆเนี่ยก็ขอให้พี่น้องเกษตรกรพิจารณาให้ดีก่อนเพราะผลที่ตามมานั้นยากจะคาดคิดจริงๆนะครับเพราะในอนาคตเนี่ยลูกหลานเราก็จะต้องใช้ทรัพยากรพวกนี้ต่อไป
ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยคุ้มครองพี่น้องเกษตรกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขปลอดหนี้ปลอดสินขอบคุณและสวัสดีครับ